นิด้าโพเผยประชาชน 38.62% ค่อนข้างเชื่อพิธานั่งนายกรัฐมนตรี 45.50% พอใจวันนอนั่งประธานสภานิด้าโพเผยประชาชน 45.50% ค่อนข้างพอใจวันนอนั่งประธานสภาส่วน 38.62% ค่อนข้างเชื่อพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรี 55.27% เชื่อ8พรรคจริงใจจับมือตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่9กรกฎาคม66ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม66จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ 45.50 ระบุว่าค่อนข้างพอใจรองลงมาร้อยละ 37.40 ระบุว่าพอใจมากร้อยละ 9.54 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจร้อยละ 6.34 ระบุว่าไม่พอใจเลยและร้อยละ 1.22 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.93 ระบุว่าทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอๆกันรองลงมาร้อยละ 23.13 ระบุว่าพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 7.94 ระบุว่าพรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 6.95 ระบุว่าทั้งสองพรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลยและร้อยละ 3.05 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.40 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละ 29.54 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 16.87 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 14.43 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 0.76 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.62 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละ 26.18 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 23.59ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 10.69 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท่านพอใจหรือไม่กับการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างพอใจ 45.50 พอใจมาก 37.40 ไม่ค่อยพอใจ 9.54 ไม่พอใจเลย 6.34 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 1.22 รวม 102 ท่านคิดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลใครได้ประโยชน์มากกว่ากันจากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอๆกัน 58.93 พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่า 23.13
พรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่า 7.94 ทั้ง2พรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลย 6.95 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 3.05 รวม100ท่านเชื่อหรือไม่ว่า8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยังคงร่วมมือกันอย่างจริงใจความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจค่อนข้างเชื่อ 38.40 ไม่ค่อยเชื่อ 29.54 เชื่อมาก 16.87 ไม่เชื่อเลย 14.43 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 0.76 รวม100ท่านเชื่อหรือไม่ว่า8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีค่อนข้างเชื่อ 38.62 เชื่อมาก 26.18 ไม่ค่อยเชื่อ 23.59 ไม่เชื่อเลย 10.69 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 0.92 รวม 100พอทอบี้ตู่แจงให้ชัดรัฐประหาร57หวังช่วยคนผิดหลุดคดีสลายม็อบ53หรือไม่พอทอบี้ประยุทธ์แจงให้ชัดต้นตอรัฐประหาร57หวังช่วยคนผิดหลุดคดีสลายการชุมนุม53หรือไม่เผยเตรียมแก้กฎหมายเปิดทางผู้เสียหายฟ้องศาลโดยตรงวันที่9กรกฎาคม2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีที่นายทาริศเพ็งดิบอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนคืนความยุติธรรมให้ประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553พร้อมเปิดเผยข้อมูลนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารข่มขู่ว่าพวกปัวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกเพื่อให้ยุติการดำเนินคดีสลายการชุมนุมโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร2557และนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดควรจะแสดงความกล้าหาญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้กับสังคมว่าสิ่งที่นายทาริศเปิดเผยออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอการรัฐประหาร2557จริงหรือไม่ทาริศน้ำตาคลอเปิดเบื้องหลังสลายชุมนุมปี53คดี99ศพแฉทหารยศสูงมีเอี่ยวณัฐวุฒิไม่สนลือเป็นใครเจออัวแน่เพื่อไทยลุยแก้กิโลเมตรให้ญาติ99ศพฟ้องได้โดยตรงราเมศซัดทาริศบิดเบือนคดี99ศพศาลปปช.ตัดสินอภิสิทธิ์สุเทพไม่มีความผิดนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าการรัฐประหารที่ทำให้ประเทศเสียหายมหาศาลแท้ที่จริงแล้วเป็นการพยายามช่วยเหลือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมประชาชนในปี2553หลุดคดีหรือเป็นเพียงการทำเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นความผิดหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงสำคัญที่สังคมกังขาคือหลังการรัฐประหาร2557เป็นต้นมาคดีสลายการชุมนุมของประชาชนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยคดีสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนปี53ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตนับร้อยบาดเจ็บและสูญเสียอีกหลายพันคนนั้นหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆมานับตั้งแต่รัฐประหาร2557และมีกระแสข่าวมาตลอดว่ามีความพยายามที่จะทำให้คนสั่งการคนกระทำผิดรอดพ้นจากความผิดนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีจะพบกับกระแสข่าวความพยายามกดดันอัยการจนสังคมกังขาหรือแม้แต่ป
กปช.ชุดหลังรัฐประหารก็ยกคำร้องแม้ญาติผู้เสียชีวิตจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลาแต่10กว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถมีหน่วยงานหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมใดให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียมาอย่างต่อเนื่องคนสั่งการจะต้องไม่ลอยนวลอยู่เหนือความผิดประชาชนต้องไม่ตายฟรีเจ็บฟรีพี่น้องคนเสื้อแดงจะต้องได้รับความยุติธรรมนางสาวตรีชดากล่าวอีกว่าพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญอย่างยิ่งกับรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่กำลังจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำความจริงให้ปรากฏและคืนความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะผ่านกระบวนการของการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระหรือการดำเนินการใดๆนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าพรรคพท.ได้เตรียมการจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายปปช.เพื่อเปิดทางให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเสร็จสิ้น